ป็นอู่ที่งงมากคือขับรถมามีแต่ต้นมะพร้าวมะพร้าวสวนไม่เห็นบ้านเลยถ้าไม่มี GPS มาถูกไหมไม่ถูกไปหลงตั้งแต่ขับมาแล้วหน้าอู่ไม่มีอะไรเลยพอขับกว่าเจออู่นะพอเลี้ยวมาปึ๊บเจออู่เฮ้ยตกลงถูกเหรอวะมันอู่มอเตอร์ไซค์อู่เจ็ตสกีโอ้โหเจ็ตสกีจอดเป็น10คันมอเตอร์ไซค์มีอยู่แค่นี้แล้วที่สำคัญเขาหายไปไหนมานานคนนี้เขาช่างอินดี้พอมาถึงก็เจอตัวเขาถามว่าช่างทำไมทีมงานติดต่อไม่ตอบผมไม่อยากให้รู้จักแล้วจะมีช่างกี่คนวะที่ไม่อยากให้ลูกค้ารู้จักแหละว่ากูคือใครอะแต่ละช่างออกรายการเราเอาพูดตรงๆขายดีมากแล้วเขาใครเสียเวลามากเลยเนี่ยนี่คนนี้เลยนี่สวัสดีครับนี่ครับทรงผมใหม่ของช่างเก่งบ้านแพ้วแนะนำตัวหน่อยครับคือใครครับผมช่างเก่งบ้านแพ้วครับอันนี้แบบว่าตัดมาแบบดูซีรีส์เกาหลีไม่ค่อยเต็มใจตัดเท่าไหร่ใครตัดให้บอกนะลูกน้องโทษครับลูกชายครับไม่ลูกน้องเอาจริงดิลูกชายช่างเก่งอายุเท่าไหร่ครับอายุ15 สูงกว่าพ่อแล้วเนี่ยโอ้ยช่างเก่งเริ่มจับเครื่องเรียบจริงจังเป็นอาชีพเลยที่เราจะยึดถึงอาชีพช่างอะทำรถด้วยเลยรุ่นแรก Nmax ครับก็ตรงรุ่นเลยที่แข่งเลยแรกก็คือ Nmax เลยครับ Nmax ใช่ครับคือรถที่เราจับครั้งแรกเลยใช่ครับตอนนั้นลูกค้าเต็มร้านเลยไม่มีเลยสักคันไม่มีเลยไม่มีครับเขาเล่นพีเจกันหมดครับชื่ออะไรเนี่ยลูกชายชื่อก้าครับชื่อก้าอันนี้อามาฝึกฝนก็ได้ทำเป็นหมดเลยทุกอย่างเลยครับคือตอนเนี้ยเราทำรถครับแล้วก้าทำไงหรือประกอบได้หมดครับได้ทุกรุ่นก็คือส่วนมากประกอบเครื่องผมจะประกอบเองแต่ว่ารื้อส่วนมากรื้อน่ะทุกรุ่นรื้อได้หมดคือเราจะเริ่มต้นให้เขารื้อก่อนเพื่อจะให้เขาจำอันไหนอยู่ตรงไหนใช่แต่ทีเนี้ยถ้าเขาจะประกอบคือเขาประกอบแล้วเขาเองเขาทำเขาเองอยากไหมอยากเก่งเหมือนพ่อไหมอยากทำเครื่องเหมือนพ่อไหมตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนนอกจากรื้อละพ่อสอนอะไรบ้างตอนนี้เริ่มเปิดนี่แล้วเปิดดู YouTube ได้ชกช่างดังๆเขาทำอะไรกันจะถ่ายทอดให้ลูกหมดไหมก็คือถ้าเขายินดียกให้เขาเลยถ้าเขาเอาผมก็ยินดีสนับสนุนนะคือผมจะบอกว่าไงผมไม่บังคับถ้าชอบจะอยากทำผมก็สนับสนุนแต่ก็ชอบใจก็ชอบอยู่แต่ถ้าไม่ชอบก็คือชีวิตใครชีวิตมันแล้วผมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วถ้าทางเขาเขาก็ชอบนะก็คือทางเขาใช่ก็เข้าเรื่องรถดีกว่าก็ขอบคุณน้องก่อนเลยแล้วสำหรับเอ็นแม็กซ์จากการที่ได้ทดสอบได้ขี่อ่ะมันเป็นยังไงบ้างมันมีข้อดีข้อเสียไงเป็นรถที่สมรรถนะดีนะพี่เพราะว่าเขาจะมีโชว์คู่โชว์หลังคือว่าถ้าเป็นรถรุ่นอื่นที่ว่าในเวทเดียวกันคันเดียวกันเนี่ยเป็นโชคเดียวเนี่ยมันขี่มันจะแกว่งๆหน่อยอันนี้จะหนึบเข้าโค้งเข้าโค้งดีฝ่าก็คือช่วงและช่วงรถช่วงรถก็คือมันขี่แบบจะบอกว่าไงมันอารมณ์เหมือนขี่รถยนต์รถใหญ่อะรถใหญ่นะทีนี้คือว่า Xmax ถอดมาใช่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนพวก115ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนอย่างนั้นก็คือว่าแล้วน้ำหนักรถคือใช้ความเร็วได้ดีหมายถึงว่าเราทำความเร็วเนี่ยมันไม่แข่งไม่ร่อนอะไรเงี้ยคือไม่ย้วยใช่ครับระบบเบรกก็ดีเลยพี่เพราะว่าเป็นดิสหน้าหลังเบรกดีมากเลยถามเขาคนนี้ตอนนี้ต้องเอาออกอ่ะเพราะว่าอยากให้มันลื่นบอกว่าต้องบอกตัวขี่ว่าเอ้ยเองระวังหน่อยเว้ยรถพี่เบรกมันเขาอยู่กำเบรกเราเล่นอันนี้เราเล่นกำเบรกเราไปว่าวเลยว่าวเลยไม่น้ำมันหนูพี่อันนี้เราเล่นนะคราวเนี้ยวันเนี้ยที่จะมาถ่ายกันก็คือเพราะเพิ่งได้แชมป์มาเองห่างเวทีการแข่งมานานขนาดไหนครับก็จริงๆเพิ่งจะมาเข้าทันหายจากการแข่งขันไปน่าจะประมาณเกือบๆ2ปีครับแล้วก็มาได้รุ่นนี้ก็แข่งทุกสนามครับรุ่นนี้คือรุ่นอะไรอธิบายก่อนเพราะว่าบางทีน้องเขางงอะN-Max ลูกสูบ65กติกา65มิลท่อนล่างเอ้ยชักเดิม65มิลชักเดิมก็คือที่เหลือทำได้หมดกติกาคือปล่อยใช่ท่อนล่างเดิมก้านเดิมเดิมคือก้านอะไรก็ได้ครับอ๋อปล่อยก้านปล่อยด้วยช่วงชักเดิมช่วงชักเดิมเป็นก้านซิ่งได้ก้านซิ่งได้แต่คือห้ามยืดชักใช่ครับแล้วช่วงชักอยู่เท่าไหร่ช่วงเดิมมัน 57.9 ครับพี่ก็คือชักอยู่ 57.9 จะเปลี่ยนก้านฟอร์สก้านอะไรก้าน2จังหวะจะก้านยาวก้านสั้นได้หมดคือจำกัดช่วงชักเดิมใช่ครับลูกสูบ65มิล65มิลแล้วลูกเดิมเท่าไหร่58 58เป็น65ก็อีก7มิลใหญ่ขึ้นมาใช่ครับแล้วทำอะไรอีกก็
โอเพ่นเลยพี่จะใส่กองจะว้าวใหญ่จะที่จะฟรีสไตล์ใช่ครับก่อนมวยไฟอ่ะเคยเทสไหมมันสักกี่ม้ามันวิ่งเท่าไหร่รถเดิมๆเหรอพี่เดิมๆเลยได้มาเดิมๆเนี่ยรถเดิมๆน่าจะอยู่ประมาณ10ตัวได้มั้งพี่10กว่าตัวม้าจากในต้องขออธิบายแบบว่าม้า10ตัวคือแล้วแต่ละไดโน่นะแต่ช่างเก๋งนี่คือเขาเทียบจากไดโน่ของเขาเองประมาณ11ตัวมั้งพี่ม้า11ประมาณนะเพราะว่ามันก็นานแล้วใช่ประมาณ11ตัวแล้วชุดเนี้ย30บวกพี่30นิดเฮ้ยม้ามาอีกหลาย2เท่า 200% ใช่พี่คือคนละฟิลเลยพี่คือม้าเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบในรถรุ่นใหญ่ก็คือ X-Max เดิมๆเลยครับผม30กว่าตัวนะพี่รถเราเวทมามัน150 150 155ใช่พี่วิ่งกับ300ข้างโอเพ่นไหวมั้ย300ข้างโอเพ่นเนี่ยเวทอย่างเงี้ยชุดหมูเลยนะพี่โอ้โหหมูนี่คืออะไรผมแดกเลยนะตัวอย่างจริงก็ผมเคยทํา X-Max ลูกกำลังอัดอยู่วิ่งสู้นี้ไม่ได้ระยะเอา400เมตร400เมตรใช่รถเล็กใช่แน่นอนก็คือในกรุงเทพถ้าทำสเต็ปนี้ขี่เปิดไฟแดงนี่คือมาหัวบินเลยพี่เฮ้ยทำเป็นเล่นนะยกลงยกร้องง่ายท้องไม่รับไม่รับเป็นผู้ชอบนะแล้วมันการมวยไฟชุดสเต็ปเนี้ยมันใช้เงินเยอะปะบางคนหูพี่รถจะกว่าได้20-30ม้าแม่งคันละ5-60,000มันก็เยอะนะพี่เพราะว่าแต่รถพวกเนี้ยคือคนที่เขาจะทำอ่ะคือเขาต้องใจรักพี่คนที่เข้าใจที่เขาอยากขี่รุ่นนี้ที่อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างต่างประเทศอะแม่งเป็นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่เขาฮิตมากเลยนะเล่นอยู่ใช่แล้วก็ขับสนุกอยู่ใช่แล้วยิ่งตอนนี้คือทางงานของ MTEC นะคะเขาจัดกิจกรรมก็คือให้10เซียนรุ่นนี้แข่งแค่10เซียนเท่านั้นใช่10เซียนหัวคิดว่าตัวเองหลังจากที่แข่งมาตั้งแต่สนามแรกจนถึงล่าสุดเนี่ยจะจัดอันดับเนี่ยแล้วปลายปีจะประกาศผลแล้วใครจะได้แชมป์หวังอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่หวังเลยพี่เพราะว่าคนที่ได้แชมป์น่าจะมีโอกาสเอฟกับอันเพราะว่าผมอะรถอะไม่สตาร์ทไม่ติดสามสนามคือไม่ต่อเนื่องใช่ถามว่าความแรงแต่ความรู้ต่อเนื่องสองสนามเท่ากับผมไม่มีคะแนนแน่ๆสองสนามตอนนี้ผ่านกี่สนามแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ4สนามเหลืออีก4สนามใช่ผ่านมาแล้วกี่สนามมาแล้ว7สนามเอ้ยเหลือ3สนามก็มีสนามคลอง5สนามเดี๋ยวสนามคลอง5โคราชแล้วก็ไปที่บุรีรัมย์เหลืออีก3สนามเท่านั้นเหลืออีก3สนามตกสอบไปกี่สนามสองครับสองสนามแล้วสอบตกแบบว่าตกหน้าเส้นด้วยคือตายเลยเพราะว่าไม่มีคะแนนเลยใช่ไม่ได้เอารถเข้าไงคือไปถ้าปีหน้ามีมันแน่ก็ดูแน่นอนพี่เท่าไหร่คืออะไรราคาแบบลูกค้าอยากกระทำตั้งแต่เนี้ยว่าน่าจะมีสักประมาณ30,000ไปปลายพี่เฮ้ยก็โอเคมา20ตัวนะทำได้พี่ราคาเนี่ย30,000กว่าบาทคือคุณต้องมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่ผมเห็นคือมีรถแม่งเดียวพี่ไม่ใช่ช่างใส่ไปอ่ะ ไม่บอกได้ไงอ่ะที่ผมเห็นนะมีกล่องใช่พี่ท่อลูกฝาวาลโอ้โหแม่งแทบหมดทั้งตัวเครื่องอ่ะใช่ชงชาเม็ดคัดหลงคัดหลังไม่ต้องถามเดิมหมดเอาเดิมทำไงอ๋อของเดิมๆหมดของเดิมๆหมดถอดหมดเพราะว่าผมเป็นสไตล์แบบใช้ของเดิมทำอ๋อก็คือเอาของเดิมมาใช่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 สเต็ปนี้30กว่าตัวใช่พี่ถ้าถามรถรุ่นเนี้ยมันสามารถต่อยอดได้อีกไหมได้พี่เพราะรถรุ่นเนี้ยแข็งมันใหญ่มากเลยผมอยากทำเป็นสักประมาณ70บวกเลยนะพี่แต่ว่าเราไม่มีรถลูกค้ามาทำพี่ต่อยอดมาถึงแบบคำว่าโอเพ่นเนี่ยมันจะถ้าสิ่งที่เราเห็นแล้วสิ่งที่คิดว่ามันพัฒนาได้ไปถึงอ่ะคิดว่าลูกใหญ่สุดลูกอะไรขั้นต่ำเลยนะพี่72 74ผมว่าสบายก็คืออันนี้เป็นลูก65ใช่ก็ขยับเป็น72ได้ใช่ช่วงชักยืดได้ยืดได้อย่างเงี้ยมาคร่าวๆอ่ะถ้าจะเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยคิดว่าต้องมี40กว่าตัวพี่40กว่าตัวแม่งก็ประมาณสักลูก78ถ้าเปรียบเทียบ X-Max ก็ประมาณ78ชักเดิมล่างเดิมลูก80อะไรเงี้ย80ล่างเดิมใช่รถก็มี300กว่าซีซีใช่มาแล้วมันขับใช้งานได้ไหมผมมั่นใจว่าได้พี่เพราะว่า
ผมดูจากพอเราทำรุ่นเนี้ยเราก็ไปดูต่างประเทศเขาทำว่าเราไปศึกษาว่าเฮ้ยเขามีของเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งของเล่นเขาเยอะมากเลยพี่ถ้าอยากจะรู้อยากจะทำช่างเก่งก็ต้องวิงวอนขอทางยามาฮ่าหรือบริษัทให้แบบเป็นสปอนเซอร์เนี่ยผมอยากทดลองว่าไอ้รุ่นเนี้ยถ้าทำแรงสุดได้แค่ไหนเนี่ยผมอยากทดสอบมากเลยแล้วช่างหลายๆคนก็พูดอย่างนี้เหมือนกันที่ว่ามันไม่รออ่ะคือว่าคนไทยชอบรถอะไรที่ออกมาใหม่ๆมันใหม่ๆไงมันใหม่มันก็เป็นกระแสใช่แต่ที่เจ๊บอกมาเลยอย่าดูโฉมใหม่อาจเป็นไมเนอร์ก็ได้ใช่ที่อาจเป็นเฮ้ยเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างมาแรงแน่นอนขอบอกเลยว่านี่มีซุ่มมีซุ่มแรงแน่นอนถ้ามันมาแรงอยู่แล้วคิดว่าเราจะเพิ่มกำลังได้ไหมแน่นอนครับผมมั่นใจว่าแน่นอนครับต้องรื้อก่อนครับนั่นแหละก็คือว่าผมว่าช่างไทยแม่งเก่งนะพี่สุดๆแล้วรถอะไรมาแม่งแต่งได้หมดอ่ะที่บอกว่าดูเมืองนอกมาดูประเทศอะไรก็ดูฟิลิปปินส์มาเลย์อะไรเงี้ยที่เขาเล่นนะเพราะเขาเป็นสายเลยตรงสายนี้เลยคือแอร์ล็อกอะไรเนี่ยแต่เมืองนอกน่าจะเล่นแอร์ล็อกไอเดียเมืองไทยนี่สุดยอดจริงนี่อย่างที่ช่างพูดอ่ะคือคนไทยไม่กลัวพังพี่ของเมืองนอกเขาทำมาน่ะคือเขาเทสมาแล้วคือไม่ลิมิตเขามีลิมิตของเขาแต่คนไทยเนี่ยแม่งเกินลิมิตตลอดพังก็ทำใหม่พังทำใหม่ชอบนะที่เขาบอกว่าเอาของเดิมมาบิ้วดีกว่าการไปเอาของก๊อปปี้จากประเทศอื่นๆมาเรียนแบบแล้วมาลองทำพวกนั้นแม่งพังคือแบบใช่พังแล้วก็คือเหมือนกับว่าศูนย์เลยมันทำให้ตัวอื่นลามไปด้วยอ่ะฮะอย่างเงี้ยใช้เดิมๆเราก็เบิกศูนย์เนาะเดิมมาเราเบิกศูนย์มานั่งลองแล้วก็มาใช้ลงกึ่งเมืองไทยฝีมือละดีไว้แล้วคันหนึ่งเนี้ยทำเองกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเครื่องยนต์เนี่ยเห็นมีเครื่องกึ่งเครื่องมิลลิ่งเครื่องอัดมีครบก็จะมีพวกที่ว่าทำเองก็จะมีพวกลูกสูบอย่างเดียวครับที่ว่าหาอัตราส่วนกำลังกับพวกชุดข้างเลยครับเครื่องท้ายที่ว่ากึ่งไล่เบาอะไรเงี้ยผมขอเทคนิคเฉพาะรุ่นนี้เลยเอาแบบที่น้องๆเด็กๆทำได้องค์ประกอบของรถรุ่นนี้เอาแบบทิปเล็กๆทำไงให้มันแรงได้บ้างเล็กๆเลยที่ทำเองได้ทำเองได้ก็คือว่าหารถมาทุบมาที่ผมเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงไล่ใส่ชามไม่ใช่รถเดิมๆอยากได้แรงหน่อยใส่ชามไล่เม็ดน้ำหนักอยู่ประมาณนี้แค่แบบทริปเล็กๆที่ทำได้อะไม่มีผมใครถามผมหลายรุ่นทุกรุ่นผมบอกผมตอบไม่ได้คือท่อคือปัจจัยองค์ประกอบของรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันพี่เขาถามว่าไล่เม็ดเบอร์อะไรผมบอกผมไม่รู้หรอกแต่ถ้าจะตอบว่าไล่รอบเครื่องเท่าไหร่นะผมตอบได้อันดับแรกเลยเด็กอยู่ม.3แม่เพิ่งซื้อรถมาให้อยากให้เร็วบิดขึ้นเร็วนิดนึงทำอะไรดีครับพี่ก็ทำชามทำชามใช่ทำชามไล่เม็ดอะไรเงี้ยพื้นฐานเลยอันนี้เห็นผลได้ตรงไหนบ้างต้นกลางต้นกลางแต่ท้ายก็คือไม่การันตีเพราะว่าก็แล้วแต่ชามสุขหรือว่าใครก็คือบางทีเทคนิคของแต่ละคนการขี่การอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยสนับสนุนให้แบบไปเค้นหาความเร็วเนี้ยมันอันตรายคือว่าเอาขี่แบบว่าถ้าชามใบเดียวเนี่ยตังค์พันกว่าบาทเนี่ยคุณได้ต้นกลางมันอ่ะคุ้มแล้วช่างเก่งมีขายไหมชามมีพี่ไอคิดอย่างนี้คืออะไรรอนานหรือไงหรือกูลืมพี่คือกลัวลืมกลัวลืมว่าเขาสั่งของแล้วแบบว่าคนที่หนีหายผมไปหมดนะเพราะว่าสั่งของว่าไม่ค่อยได้ทำแป๊บเดียวไม่แล้วไม่เก็บตังค์ก่อนด้วยนะแต่ไม่ทำ ดีอะ มันไม่ใช่มันคือว่าเราไม่ใช่คนพ่อค้าขายของไงพี่คือแต่ถามว่าอยากขายไม่อยากขายแต่ขี้เกียจ หลักการง่ายๆอยากขายขี้เกียจใช่พี่ผมรู้ไอ้ตรงนี้ผมจะแก้ไงมึงอยากได้ค่าขนมไหมมึงคอยอ่านตอบเฟซแล้วส่งของเอาของพ่อไปส่งก็คือถ้ามีคนหนึ่งนั้นถ้ามีคนช่วยอย่างเงี้ยมันให้มาจี้เราเงี้ยว่าพี่แบบเนี่ยพ่อต้องส่งอันนี้ส่งอันนี้นะครับก็อาจจะทำได้แต่ว่าสำหรับเราบางทีพวกกันเองผมยังไม่ค่อยอยากทำใช่ จนมันบอกว่าพี่ลืมผมนะลืม ต้องบอกเลยว่าช่างเก่งนี่คือพวกสนิทเนี่ยมักเอารถมาฝากช่างเก่งถูกไหมก็หมายถึงถ้าจะไปแข่งอะไรไม่รถทั่วไปรถใช้งานรถแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยรถขี่เล่นฝากที่ช่างเก่งเพราะว่าให้ช่างเก่งขยับทีอ่ะรอมา2ปีก็คือใครมาทำกับผมก็คือง่ายๆเลยไม่ต้องมีตังค์เพราะว่าฝ่าจะทำเสร็จคุณเก็บตังค์ได้แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่เอารถแข่งมาให้ทำทันที
พราะรู้แล้วกูจะต้องแข่งพรุ่งนี้แล้วก็คือส่วนมากผมไม่ค่อยเน้นรถแข่งพี่เพราะส่วนมากจะเน้นแบบรถขี่เล่นไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแข่งในสนามเท่าไหร่อันนี้เรื่องจริงผมเพิ่งถามเขาเฮ้ยช่างจริงๆแล้วเจอเรื่องมีเชงเดิมพันเลยไหมมีพี่ไม่เอาปวดหัวเสียเวลาเสียเพื่อนเสียคนรู้จักเสียอะไรแบบพูดอันเนี้ยสำคัญเพราะตอนนี้หลากหลายรายการเริ่มมีการจับเชงซึ่งค่อนข้างเจ๊เอาก็มีความรู้สึกว่าตอนแรกก็มีสนุกแต่ตอนหลังรู้สึกมันมีความเป็นดราม่าเยอะแล้วมีความรู้สึกตัวเองทำรายการมาเยอะแล้วก็อยู่ในสนามมาเยอะมีความรู้สึกว่าความผิดเพื่อนกันอ่ะค่อนข้างสูงเห็นไหมหลายรายการที่เริ่มทำกันเยอะขึ้นจาก1เป็น2จาก2เป็น3คือไม่เคืองแต่ไม่เหมือนเดิมใช่ใช่จำมาก่อนมันก็สนุกนะก็คือในมุมมองของคนที่แบบว่าที่ยังไม่เคยทำหรือว่าแบบว่าที่เขาชอบสายเนี่ยมันสนุกแต่ว่าสำหรับบางคนนะมันไม่ผลออกการหันออกมามันไม่สนุกอย่างที่เราคิดคนที่อยู่รอบข้างสนุกแต่คนที่คน2คนในอู่2อู่ไม่ได้สนุกเลยใช่ๆมันมีผลกับการใช้ชีวิตต่อไปใช่แต่สำหรับคนที่คิดมากนะอย่างผมว่าผมเป็นคนคิดมากผมเลยไม่ค่อยชอบแต่ว่าถ้าคนไม่ค่อยคิดอะไรก็เอ้ยอย่าพิรับนึงไม่ชอบนี่ผ่านไป7หลักแล้วไม่ใช่เหรอเคยผ่านแล้วไม่เหรอไอ้วิ่งเงินเยอะเคยผ่านพี่ก็เคยผ่านแต่ว่าก็วิ่งหลักล้านจะเก่งพี่มาแล้วเคยผ่านแต่ก็ขอให้มันจบแค่นั้นใช่ๆทุกวันนี้เรากลัวเสียเพื่อนทุกวันนี้ที่เราคุยกันคือก่อนเจ๊มาผมนั่งคุยเลยเอ้ยช่างไงบอกพี่ผมไม่เอาแต่ถ้าเผื่อถึงรุ่นแข่งแล้วพระมาเจอกันเจอกันหน้างานอะไรเงี้ยแล้วมาตรงนั้นอยากฟังเงินก็เอาไปดิได้ทางนั้นใช่ไม่ต้องแบบเป็นสีสันมาก่อนหน้านะคือไม่ใช่การเตรียมแผนบอกว่ากูจะต้องไขว้มันแบบเท่านี้แต่พอเจอกันเฮ้ยเอามันๆกันหน่อยใช่พอจับคู่เจอกันพอดีอะไรเงี้ยทักได้เขาบอกทักได้ในกำลังแค่ตรงนั้นพอใช่ใช่เอาแค่แบบอยากให้เป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะมันระยะเวลามันเริ่มหลากหลายความเป็นอย่างเงี้ยดราม่าเยอะขึ้นแล้วมีความรู้สึกมันเริ่มไม่สนุกแต่ส่วนมากอ่ะช่างกับช่างไม่ค่อยมีปัญหากองเชียร์กองเชียร์ห่างเครื่องใช่รถแห่มาเพียบเลยเตรียมลาจัดรถไว้ด้วยนะแต่ดีนะมันทำให้มีความแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็เรานะไม่ได้แข่งอ่ะแต่ว่าเรายังชอบเลยเหมือนกับว่ามีแรงแบบเราอยากทำมันลุ้นด้วยมันลุ้นไหมพอเขาแข่งรุ่นอะไรก็เราก็อยากทำรุ่นนั้นนะแต่ไม่ได้อยากแข่งหรอกแค่อยากทำเฉยๆไอ้จับเชงยังไม่ค่อยโอเคแต่ยังชอบเรื่องหันหลังแยงอ๋อมันคือการวัดประสิทธิภาพหรือความสามารถในระยะเวลาและข้อกำหนดที่อยู่ในช่วงของเวลานั้นใช่ความสามารถของช่างการเตรียมพร้อมความพร้อมเพรียงของตู่อันนั้นเราเห็นด้วยนะกับการหันหลังแยงหรือการที่ทำเวลาแค่นั้นนะคุณเวลาแค่นั้นเครื่องพังก็พังเลยความสามารถอ่ะตื่นเต้นองค์ประกอบหลายอย่างถ้ามีอย่างนั้นอยากแข่งไหมก็ถ้าเป็นรุ่นที่เราถนัดก็อยากแข่งครับอันนี้จริงๆบอกได้เลยว่าต่างประเทศอ่ะเขามาคุยกับเราแล้วว่าไอเดียดีมากเขาชอบนะในอินโดมาเลเซียฟิลิปปินส์สับเวียดนามและอีก4ประเทศเนี่ยเขามาคุยแล้วว่าเฮ้ยน่าสนใจอยากให้มีอีกอันนี้แบบแนวทางที่มองแล้วว่าเฮ้ยมันต่อยอดได้แล้วมันได้คือคราวนี้เขาก็มาเห็นช่างแต่ละอู่ละความสามารถเป็นไงเนี่ยเขาจะวิ่งไปหาเองโดยที่เราอ่ะเป็นแค่ตัวกลางระหว่างอู่กับเนี่ยแหละกับลูกค้าให้เนี่ยถือว่าดีนะคะจากการต่อยอดตอนนี้นะให้ค่ายรถนะคะถ้าเห็นว่าตรงนี้น่าสนใจอ่ะน่าเป็นสปอนเซอร์อันนี้ที่ไม่ขี่นี่ตัวขี่นี่คนเดิมปะก็ใครขี่ยอกยอกอีกแล้วตอนนี้เขาฮอตฮอตอยู่เขาตอนนี้เขาติดท็อปไฟของประเทศเลยนะใช่ตอนนี้เขาจะขึ้นเป็นคลาสอะไรตอนนี้อยู่คลาสอะไรอยู่น่าจะเป็นคลาสซีหรือเปล่าคลาสซีแต่ว่าฝีมือแม่งพัฒนาหรือที่พัฒนาแต่ว่ายังไม่พยายามไปแข่งในดึงคัทเค้าเรียกดึงคัทถ้าขยับมากกว่านี้เดี๋ยวหากินลำบากคนจ้างน้อยงานน้อยอ๋อเอ้ยแต่ก็ไม่ต่างประเทศเดียวนะโกยได้เยอะนะก็เหมือนเมื่อก่อนที่กระดองไว้เด็กดองมันมานี่มันเพิ่งจะมาฮอตมาปีที่แล้วนะพี่แต่ว่ามีเด็กเทพอยู่ในมือองค์ประกอบคู่กันเลยนะรถเทพเด็กเทพการไล่รถเนี่ยทุกวันนี้ช่างไล่รถอ่ะ 80% เนี่ยคือจากการลองหรือจากการเทสเดโน่รถเนี่ยคันนึงอ่ะจะวิ่งได้ไม่ได้อ่ะอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกชี้ชัดว่าแรงหรือไม่แรงคือตอนนี้ผมใช้เดโน่อย่างเดียวเลยพี่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่ค่อยเสียเวลาการที่จะเอารถไปลองข้างนอกด้วยพี่เชื่อถือได้ไหมเดโน่
99เลยพี่ผมให้จริงๆเพราะว่าตัวเลขไม่หลอกเราพี่คือ99เซนคือรถถ้าเกิดจดเดโน่ม้าสวยท็อกสวยทุกอย่างสวย AF สวยใช่ยกบนสนามปรับแค่นิดเดียวหรืออาจจะไม่ปรับเลยพี่รถผมไม่เคยซ้อมไม่เคยปรับเลยพี่คือหน้าหนาวก็บวกไปเลยอากุอากาศช่างมันใช่ก็คือว่าเรารถที่จะแรงอะพี่ถ้าทำจากบ้านแล้วไม่แรงแล้วไปทำที่หน้าสนามนะจะเอาอะไรมาแรงอ่ะพี่เขาจะบอกว่าไปซ่อมหรือไปซ้อมใช่สำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับโอ้ช่างเก่งมากแปลว่าครับ